ในใบหันว่าไงวะน้อยใบนั่นมันชื่อแคทเธอรีนไม่ใช่หรอเออมันชื่อสนามบินน้อยใบจริงเหรอน่ะหันว่าไงวะนี่นะคะเราอยู่กันที่โรงแรมแพนแปซิฟิกฮานอยแล้วเรากำลังจะไปกินค่ะเสน่ห์ของเวียดนามนะคะนั่นก็คือมอเตอร์ไซค์ค่ะนี่เลยกำแพงเซรามิกที่จะบอกเรื่องราวประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะแล้วค่ะเราก็อยู่ที่ร้านแซนไตโฮค่ะแซนแปลว่าดอกบัวไตโฮแปลว่าริมทะเลสาบเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยมีบรรยากาศร้านเป็นแบบแนวบูทีกหน่อยกันนะคะที่นี่เนี่ยก็มีร้านริมทะเลสาบแบบพวกร้านขายน้ำอะไรพวกนี้นะคะเราก็ได้กินน้ำอ้อยสไตล์เวียดนามเรียกว่าหวานหอมมากๆเลยแล้วก็ได้เวลาที่เราจะมาจัดหนักจัดเต็มกันที่บุฟเฟ่แล้วนะคะซึ่งอาหารที่นี่เรียกว่าเยอะมากๆทั้งสไตล์เวียดนามเองอาหารทะเลของสดกุ้งหอยปูปลาเรียกว่าสดมากๆเลยทีเดียวเอาเป็นว่าเราไปกินกันก่อนละกันเนาะคุณจัสมินบอกว่าเดี๋ยวจะมารับนานมากแล้วเราคงจะโดนเทค่ะซึ่งบรรยากาศตอนนี้ก็ฝนตกกำลังจะตกแล้วมืดมากมืดมากอีเนี่ยมาทะเลแม่บ้านอีกคนด้วยอีเนี่ยดูให้เก่งการแต่งตัวด้วยพีกกับพีกนี่ตอนนี้พวกเราก็พร้อมกันแล้วนะคะในท่ามกลางบรรยากาศฝนตกแบบนี้ตอนนี้ก็เริ่มเก็บร้านกันไปแล้วนะ
กินขนม